ราไปกระถินเที่ยวนครพนม4วัน3คืนถินไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราออกเดินทางจากกรุงเทพตอน 2:14 นาทีนะคะแม่ตั้งเวลาปลุกตอน 1:00 กระถินก็ตื่นมาแบบงงๆเลยค่ะเพราะว่าปกติถ้าเสียงนาฬิกาปลุกดังก็คือเป็นเวลากินข้าวนั่นเองใช่ๆถินงงเลยทำไมถินตื่นมาแล้วแม่ไม่ยอมให้ข้าวเม็ดถินเนี่ยทิ้งเกือบจะงอนแม่แล้วนะทริปนี้ของเราเจอฝนตลอดทางเลยค่ะแบบว่าตกหนักมากเราเจอฝนตั้งแต่โคราชจนถึงกาฬสินธุ์เลยค่ะพ่อกับแม่นี่คือนั่งเครียดกันตลอดทางเลยค่ะส่วนกระถิ่นล่ะคะนอนหลับแบบสบายใจไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยฝนตกแบบนี้เหรอคะจะแวะปั๊มลงไปฉี่ก็ไม่ได้แม่ก็เลยปูผ้าให้กระถิ่นแบบนี้ค่ะมาถึงถนนหมายเลข12ที่จะไปมุกดาหารไม่มีฝนเลยสักเม็ดบอกเลยว่าโล่งใจค่ะที่แรกเราแวะกันที่วัดภูมโนรมค่ะเรามาถึงวัดภูมโนรมที่มุกดาหารตอนบ่าย2ค่ะที่วัดนี้นะคะเราจะต้องจอดรถไว้ด้านล่างนะคะแล้วนั่ง2แถวขึ้นมาเพราะว่าทางค่อนข้างชันและแคบในบางช่วงค่ะหากมีนักท่องเที่ยวนำรถขึ้นมาเยอะก็อาจจะอันตรายได้เขาก็เลยให้นั่งรถสองแถวของทางวัดขึ้นมาค่ะที่เห็นดูด้านหลังจะเป็นพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของวัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และตรงจุดนี้เป็นพญาศรีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราชเป็นองค์พญานาคราชที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในด้านของศิลปะที่มีความวิจิตรงดงามในการสร้างสรรค์ความยิ่งใหญ่อลังการตะการตาและความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เลื่องลือพญานาคองค์นี้มีความสูงประมาณ20เมตรและมีลำตัวที่ขดไปมายาวประมาณ122เมตรหันหน้าออกสู่แม่น้ำโขงเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะที่ได้ไปเห็นเองกับตาก็คือสวยงามมากจริงๆค่ะออกไปแล้วก็ไปที่ที่สองเลยนะคะจะเป็นพญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชค่ะเป็นแลนด์มาร์คสวยๆที่ตั้งอยู่บริเวณแก่งกระเบาแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมานานของจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นประติมากรรมพญานาคประดับหินอ่อนที่โดดเด่นด้วยรูปร่างสีขาวหมอกสง่างามสูง11เมตรยาว51เมตรเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าคนที่มากราบไหว้สักการะและได้ลอดท้องพญานาคที่นี่จะมีความสุขสมหวังดังคำอธิษฐานตรงจุดนี้แม่พากระถินลอดทุกจุดเลยนะคะทริปนี้เรานอนที่โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจค่ะที่นี่ต้อนรับน้องหมาเรามาพักที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวโรงแรมแยกไว้นะคะเช้ามากระถินก็มานอนชมวิวเลยค่ะวันนี้วันที่2เรามีแผนจะไปที่พระธาตุพนมพระธาตุสีคุณแล้วก็วัดจอมสีที่มีต้นจำจุลียักษ์ค่ะแน่วัดพระธาตุพนมวันนี้เรามาถึงกันแต่เช้าค่ะอากาศดีมากไม่ร้อนเลยแต่เราก็พกพัดลมมาให้กฐินด้วยนะกฐินได้ทำบุญด้วยนะคะอันนี้เป็นเงินที่เขาหามาได้จากการรีวิวการมาวัดพระธาตุพนมครั้งที่2ก็ยังมีความสวยงามเหมือนเดิมวันนี้ท้องฟ้าคือเป็นสีฟ้าสวยมากๆเลยค่ะหลายๆคนคงรู้ว่าพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีวอกและคนเกิดวันอาทิตย์เราได้เขียนชื่อบนผ้าห่มพระธาตุด้วยนะคะรอบนี้รู้สึกว่าโชคดีมากเลยก่อนออกจากพระธาตุพนมก็ถ่ายรูปครอบครัวกันนิดนึงค่ะกระถิ่นยิ้มแฉ่งเลยแล้วเราก็เดินทางไปที่พระธาตุสีคุณต่อกันเลยค่ะพระธาตุสีคุณตั้งอยู่ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะกระถิ่นและพ่อเกิดวันอังคารเหมือนกันพอไหว้พระธาตุสีคุณเสร็จเราก็ออกเดินทางไปที่วัดจอมสีที่นี่จะมีต้นก้ามปูยักษ์นะคะเรียกว่าเป็นอันซีนเลยทีเดียวค่ะตอนแรกดูในรูปก็ว่าสวยแล้วนะคะมาได้เห็นกับตาจริงๆคือสวยมากเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตอลังการมากจริงๆกิ่งก้านแผ่กว้างสวยสมกับที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆค่ะระหว่างแม่ถ่ายคลิปอยู่พ่อเขาก็พาลูกเขามาทำบุญค่ะปิดทองลูกนิมิตเพราะว่าที่นี่เขามีสร้างโบสถ์ด้วยนะคะเราออกจากวัดจอมสีก็ช่วงประมาณบ่ายสองได้ค่ะอากาศก็เริ่มร้อนแล้วเราก็เลยพากระถิ่นกลับที่โรงแรมก่อนช่วงเย็นๆเราก็พากระถิ่นลงมาวิ่งเล่นที่หลังโรงแรมค่ะมีสนามหญ้ากว้างมากๆกระถิ่นนี่คือวิ่งสนุกเลยเป็นไงกระถิ่นชอบไหมถิ่นชอบมากเลย very good ที่เห็นแม่ไม่ใส่สายจูงไม่ต้องกลัวนะคะหลังโรงแรมนี่คือรั้วรอบขอบชิดมากค่ะอันนี้เป็นเบื้องหลังที่พ่อเขาถ่ายไว้ค่ะ
กว่าจะได้แต่ละคลิปมันก็ไม่ง่ายนะวิ่งเล่นจนเหนื่อยก็มาอ้อนให้แม่อุ้มค่ะโอ๊ยเหนื่อยไม่ไหวกินข้าวเม็ดเพิ่มอีกชามได้มั้ยอ่ะแม่แม่กฐินไม่ต้องมาเนียนเลยหลังจากวิ่งเล่นสนุกสนานแล้วเราก็มาเดินชิลที่ริมโขงกันค่ะนครพนมเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆค่ะอากาศดีบรรยากาศดีใดๆก็คืออิจฉาคนนครพนมมากเลยเราอยู่ที่นี่กันเลยมั้ยแม่เอางั้นเลยหรอวิวฝั่งลาวก็สวยมากเลยนะภูเขาเขาสวยจริงๆเลยชมวิวกันแล้วก็ไปหาอะไรกินที่ถนนคนเดินนครพนมกันค่ะร้านค้าร้านอาหารเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยเดินกันเมื่อยน่องทีเดียวชมกฐินแล้วเหรอคะนอนชิลอยู่ในรถเข็นแม่เข็นดีๆให้มันนิ่มนวลหน่อยได้ไหมอ่ะกลับเราก็มาเจอเจ้าถิ่นด้วยนะคะทักทายเสียงดังเลยไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินได้เปล่าโอ้โหเจ้าถิ่นนี่ทักทายเสียงดังจริงๆเลยถิ่นนี่อึ้งไปเลยค่ะอุ๊ยทำไมเขาทักทายเสียงดังจังเลยข้อดีของกฐินนะคะถ้ามีหมาเห่าแบบนี้กฐินเขาจะไม่มีการตอบโต้ค่ะเขาจะอยู่เงียบๆเข้าใกล้นะคะมีแยกเขี้ยวใส่นะวิธีมาดูอ่ะทักทายกันพอหอมปากหอมคอก็แยกย้ายค่ะจับเที่ยวอย่างหนักหน่วงวันที่3ก็ตื่นสายกันเลยค่ะใดๆก็คือมีหมาไม่อยากตื่นแล้วหนึ่งแม่วันนี้เรามีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างอ่ะแพลนวันนี้เราจะเที่ยวในเมืองค่ะที่แรกเราจะไป 76A The Space เป็นคาเฟ่ที่เขานำตึกเก่านำมารีโนเวทใหม่ค่ะแต่ยังคงความเป็นตึกเก่าอยู่ด้านหลังก็จะมีที่นั่งสไตล์แคมปิ้งนะคะอันนี้เราสั่งโกโก้มากินพ่อมานั่งกับถิ่นเร็วมาเร็วๆมันไส้พ่อลูกคู่นี้จริงๆเลยค่ะแม่ไม่ต้องอิจฉาหรอกนะถิ่นก็รักแม่เหมือนกันออกจากคาเฟ่เราก็ไปที่วัดนักบุญอันนาหนองแสงค่ะเป็นโบสถ์คิดอันสวยงามที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมค่ะที่3เราไปที่ลานพญาศรีสัตนาคราชค่ะที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมเลยพญาศรีสัตนาคราชเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีความสวยงามโดดเด่นองค์พญาศรีสัตนาคราชหล่อด้วยทองเหลืองที่มีน้ำหนักถึง 9,000 กิโลเป็นรูปพญานาคขดหาง7เสียนประดิษฐานบนแท่น8เหลี่ยมสามารถพ่นน้ำได้ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่นี่คนจะเยอะมากเลยค่ะมีพิธีบวงสรวงกันตลอดแทบทั้งวันแม่ก็สลับกันเข้าไปไหว้เหมือนเดิมค่ะต่อไปเราก็ไปนั่งชิลริมโขงกันค่ะเย็นพอดีเลยนั่งสั่งก๋วยจั๊บยวนมากินกันส่วนกฐินล่ะคะอยากกินข้าวเปล่ากับพ่อส่งเสียงดังแบบนี้เลยค่ะเรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่าไม่ให้กินนะคะแต่ว่าข้าวที่สั่งไว้เขายังไม่เอามาเสิร์ฟจบแล้วค่ะทริปนครพนม4วัน3คืนเราก็เที่ยวประมาณนี้ค่ะแต่ที่แน่ๆทุกวันเราจะต้องพากฐินลงมาวิ่งเล่นที่สนามหญ้าหลังโรงแรมทิ้งเขาไปวิ่งเล่นก่อนนะ